สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำใบสั่งซื้อใบ PO นะครับแล้วก็ทำการรับสินค้าดึงจากใบ PO นะครับที่เราทำไว้นะครับแล้วก็พาทำการเช็คสต็อกสินค้านะครับที่เราดึงมาจากใบ PO นะครับที่เราใส่ข้อมูลลงไปนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเรามาที่สต็อกสินค้านะครับใบสั่งซื้อใบ PO นะครับอันนี้ก็เป็นบินที่ผมทำไว้นะครับเรามาเริ่มทำใหม่กันเลยนะครับแล้วก็มาที่เพิ่มรายการนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อนะครับชื่อผู้ขายนะครับชื่อเบอร์โทรอีเมลที่อยู่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเลขที่เอกสารนะครับผมก็สมมติขึ้นมาเลยก็แล้วกันนะครับเป็นวันที่ออกเอกสารวันที่ส่งของนะครับก็กำหนดไปนะครับกำหนดกี่วันนะครับก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับให้ครบแล้วก็เป็นแวตนะครับนี่ก็ใส่แวตอะไรลงไปนะครับแวตกี่เปอร์เซ็นต์ครับกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกรายการสินค้านะครับที่เราจะสั่งซื้อเข้ามานะครับนะครับกดที่แว่นขยายนะครับแล้วก็เลือกรายการสินค้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถเพิ่มจำนวนสินค้าได้นะครับสมมติเราจะเพิ่มอีกสักรายการนี้อีกสัก5จำนวน5ชิ้นนะครับก็เพิ่มได้นะครับระบบก็จะคำนวณราคาให้เรานะครับคำนวณราคาแต่ละสินค้าแล้วก็คำนวณราคารวมนะครับทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับเราก็จะได้ใบสั่งซื้อแล้วนะครับนะครับแล้วก็กดปริ้นได้นะครับก็ส่งให้ผู้จำหน่ายเลยนะครับปริ้นส่งให้เสร็จแล้วนะครับถ้าเราได้สินค้ามานะครับเราจะมารับสินค้าเข้าสต็อกครับโดยการดึงจากใบ PO นะครับเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับมาที่เมนูสต็อกสินค้าแล้วก็รับสินค้าเข้าสต็อกนะครับอันนี้ก็กรอกเลขที่บินลงไปนะครับบินอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็สมมติลงไปนะครับใส่ข้อมูลพวกนี้ครับก็รับจากสาขาไหนนะครับรับเข้าสาขาไหนข้อมูลทั่วไปนะครับอันนี้ผู้จำหน่ายให้เรานะครับตรงนี้ไม่ต้องกรอกนะครับถ้ารับจากใบ PO นะครับให้มาดึงตรงนี้ได้เลยนะครับดึงสินค้าจากใบ PO นะครับเราจำไม่ได้นะครับว่าบินเลขอะไรนะครับเราก็กดมาดูนะครับนะครับบินเลขที่6นะครับแล้วก็เลข6นี้ไปค้นหาดูนะครับนะครับก็กดค้นหานะครับก็จะโชว์รายการสินค้าที่เราสั่งซื้อไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับบันทึกทั้งหมดตรงนี้ครับยืนยันอีกครั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพวกรายการสินค้าพวกนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในสต็อกของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเช็คดูนะครับว่ารายการสินค้าพวกนี้มันเข้าไปอยู่ในสต็อกจริงหรือเปล่านะครับก็ปิ้นดูย้อนหลังได้นะครับนะครับเอาเลขเมื่อกี้นะครับก็ไปค้นหานะครับเลขบินนะครับเนี่ยครับนี่ครับก็รับเข้าเรียบร้อยนะครับจำนวนถูกต้องนะครับก็เลือกดูทีละรายการก็ได้นะครับหรือว่าหลายๆรายการก็ได้ก็ใช้งานไม่ยากนะครับสำหรับการทำใบสั่งซื้อรับสินค้าเข้าสต็อกดึงจากใบ PO นะครับแล้วเราก็มาเช็คสต็อกดูอีกรอบนะครับเพื่อความชัวร์นะครับว่าสินค้ารับเข้าแล้ว
Thank you.